กันค่ะรัฐบาลสหรัฐล่าสุดออกมาอนุมัติแผนการโจมตีเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับอิหร่านนะคะทั้งที่อยู่ในอิรักแล้วก็ซีเรียค่ะเพื่อจะตอบโต้กรณีที่สหรัฐเนี่ยเชื่อนะคะว่าอิหร่านไปสนับสนุนกลุ่มที่เขาติดอาวุธแล้วสุดท้ายก็ไปโจมตีด้วยการใช้โดรนนะคะเข้าไปในจอร์แดนทำให้สังหารชาวอเมริกันที่เป็นทหาร3นายซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะสำนักข่าว CBS ของสหรัฐรายงานโดยมีการอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เปิดเผยว่ามีการอนุมัติแผนการโจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านในอิรักและซีเรียค่ะโดยจะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาหลายวันแต่ว่าจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าจะเอื้ออำนวยต่อภารกิจเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนเพราะแม้ว่ากองทัพนะคะจะสามารถปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้แต่ก็มองว่าการเลือกช่วงเวลาที่ทัศนวิสัยมีความชัดเจนก็จะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพลเรือนในพื้นที่เป้าหมายขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐค่ะลอยออสตินออกมาบอกว่าการโจมตีทหารอเมริกันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้และจะต้องมีการดำเนินมาตรการด้านความมั่นคงที่จำเป็นเนื่องจากณตอนนี้ภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นอันตรายทั้งสงครามในฉนวนกาซาและการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงของกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากอิหร่านเหมือนกันแต่ออสตินยืนยันนะคะว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางขยายวงกว้างสำหรับรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนตกอยู่ภายใต้กระแสกดดันให้ดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาดหลังจากเกิดเหตุโดรนโจมตีฐานที่มั่นทหารอเมริกันในจอร์แดนซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนซีเรียเหตุนี้ก็ทำให้มีทหารอเมริกันเสียชีวิต3นายบาดเจ็บอีกกว่า40นายค่ะโดยกลุ่ม Islamic Resistance นะคะในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเนี่ยอ้างตัวเป็นผู้ก่อเหตุแต่ว่ารัฐบาลสหรัฐพบว่าการก่อเหตุเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับรูปแบบการโจมตีของกลุ่มคาตาฮิบฮิซบอลเลาะซึ่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ติดอาวุธอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเหมือนกันโดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมากลุ่มคาตาอิบฮิซบอลเลาะเนี่ยประกาศระงับปฏิบัติการทางทหารเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ของรัฐบาลอิรักขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าอิหร่านค่ะได้ถอนเจ้าหน้าที่ระดับสูงออกจากซีเรียแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดึงเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงกับความขัดแย้งในภูมิภาคที่ขยายวงมากขึ้นค่ะ